JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูทิพย์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยเช่นเดิมนะคะจากครั้งที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันคะเด็กๆมาตากลมนั่นเองนะคะทำแบบฝึกหัดกันได้ไหมเอ่ยอย่าลืมส่งมาให้ครูทิพย์กันด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะครูทิพย์ก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องมาตากกนะคะแตกต่างจากมาตากลมอย่างไรเราไปเรียนรู้กันนะคะและก่อนอื่นครูทิพย์ก็ให้นักเรียนไปเตรียมหนังสือและแบบฝึกหัดกันนะคะไปกันเลยค่ะพวกเราจนคาสิริรอรวมประสานสัมพันธ์ไมตรีเชิดชูชาติธรรมรงค์พระทุนองค์ราชันยังหยัดหยุดหลักศาสนาภูมิใจณที่แห่งนี้เรามีดอกแก้วงามล้ำคำไทยเอาละค่ะเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วนะคะให้เปิดแบบฝึกหัดไปที่เรื่องมาตากกกันนะคะไปค่ะนักเรียนมาฟังบทร้อยกองเรื่องวันที่ฝนตกสังเกตคำที่อยู่ในมาตากกแล้วช่วยกันจับใจความนะคะบทร้อยกองเรื่องวันที่ฝนตกวันศุกร์ตอนเช้าเต่าคานขึ้นบกพักข้างต้นกกเห็นนกบินวนลูกนกหกตัวนึกกลัวเมฆฝนทุกตัวลุกลนฝนตกจักจักฝนหยุดแดดออกกะรอกคึกคักกระจอกร้องทักเพื่อนรักสุขเอ่ยจากบทร้อยกองที่ได้ฟังนะคะมีสัตว์อะไรบ้างปรากฏในเนื้อเรื่องเด็กๆสังเกตกันไหมคะมาตากกหรือแม่กกเป็นคำที่มีกอไก่ขอไข่คอควายคอละคังตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวสะกดออกเสียงเหมือนมีกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่านกมีกอไก่เป็นตัวสะกดสุนัขมีขอไข่เป็นตัวสะกดคำว่าเมฆมีคอระฆังเป็นตัวสะกดและคำว่าพญานาคมีคอควายเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดนะคะต่อไปนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านสะกดคำมาตากกกันนะคะคำว่าลูกสะกดว่าลออูกอลูกคำว่าเลขสะกดว่าลอเอขอเลขคำว่านาคสะกดว่านออาคอนาคคำว่าเมฆสะกดว่ามอเอคอเมฆต่อไปนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านคำมาตากกกันต่อเลยนะคะกากจากตากบากปากฉากถากผากสากหากซากยากทากนาคภาคมากรากลากหลากหมากพลากตกนกปกถกหกคกรกยกวกพกครกหมกโขกโงกโบก
แจกแตกอีกซีกปีกปูกปวกหนวกหยวกน้ำมูกกระดูกลำบากบุกรุกปลูกผักดอกรักเด็กเล็กม้าโยกบวกเลขสุนัขความสุขตัวเลขอัคคีพญานาคยุคเก่าเด็กๆอ่านตามคุณทิพย์ด้วยนะคะต่อไปนะคะนักเรียนฝึกอ่านประโยคที่มีคำมาตากกกันนะคะดังรูปภาพแรกนะคะเด็กๆ เล่นกันอย่างสนุกสนานรูปภาพที่สองนะคะนกกระจอกบินตากฝนรูปภาพที่สามนะคะลูกๆช่วยพ่อปลูกผักรูปสุดท้ายนะคะนกมีปีกสีสวยสดใสเด็กตกใจที่เห็นคางคกสกปรกเธอสมัครเป็นสมาชิกนักเล่านิทานแม่สวมปลอกคอให้สุนัขที่น่ารักต่อไปนะคะให้เด็กๆเปิดไปที่แบบฝึกหัดนะคะแล้วเรามาทำแบบฝึกหัดพร้อมๆกันค่ะแบบฝึกหัดหน้าที่172นะคะให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องนะคะลงมือทำกันเลยค่ะพวกเราจนข้าสิริรอรวมประสานสัมพันธไมตรีเชิดชูชาติธรรมรงค์พระทุนองค์ราชันยังหยัดหยุดหลักศาสนาภูมิใจณที่แห่งนี้เรามีดอกแก้วงามล้ำคำไทยสติพจน์ของเราเปรียบปัญญาดังแก้วอันประเสริฐเลิศล้ำอัมไพคุณธรรมเป็นเอกเลขไว้ดำรงไว้ธรรมชาติรื่นรมมารยาทงามล้นสามภาษาและกีฬาหนึ่งพวกเรามีรักและความยินดีมีรอยยิ้มให้กันและกันต่อสัมพันธ์นั้นด้วยความรักด้วยใจศรัทธาเชิญเรามาร่วมกับการบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทาสิริวิทยาพวกเรามีรักกันและกันต่อตั้งฝันนั้นด้วยความรักด้วยใจศรัทธาเชิญเรามาร่วมกับการบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทาสิริวิทยาเราคือจันทาสิริวิทยานี่คือจันทาสิริวิทยาบุญดียาด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 บุญดียาWelcome to the wonderful world. Take your own and set
body Shimmy, 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 baby I can see you shake your body sway Yeah, yeah Ay, yeah อย่างไรกันบ้างคะเด็กๆทำกันได้ไหมเอ่ยต่อไปนะคะเรามาเฉลยแบบฝึกหัดพร้อมๆกันนะคะว่านักเรียนทำกันถูกต้องหรือเปล่านะคะไปกันเลยค่ะพวกเราจนคาสิริรอรวมประสานสัมพันธ์ไมตรีเชิดชูชาติธรรมรงค์พระทุนองค์ราชันยังยืนหยัดยึดหลักศาสนาภูมิใจณที่แห่งนี้เรามีดอกแก้วงามล้ำคำไทยจักรพรรดิของเราเปรียบปัญญาดังแก้วอันประเสริฐเลิศล้ำอัมไพคุณธรรมเป็นเอกเลขไว้ดำรงไว้วิถีไทยนำธรรมชาติยืนรมมารยาทงามล้นสามภาษาและกีฬาหนึ่งพวกเรามีรักและความยินดีมีรอยยิ้มให้กันและกันต่อตั้งฝันนั้นด้วยความรักด้วยใจศรัทธาเชิญเรามาร่วมกับการบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทร์สิริวิทยาเรามีรักและความยินดีมีรอยยิ้มให้กันและกันต่อตั้งฝันนั้นด้วยความรักด้วยใจศรัทธาเชิญเรามาร่วมกับการบทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดใสเราคือจันทร์สิริวิทยาเราคือจันทร์สิริวิทยานี่คือจันทร์สิริวิทยาจากเรื่องที่เราเรียนรู้กันนะคะในวันนี้ครูทิพย์ก็จะพาเด็กๆมาสรุปความรู้กันนะคะไปกันค่ะมาตากกหรือแม่กกคือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดเช่นเด็กปากเหงือกคำที่มีเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดได้แก่คำที่มีขอไข่คอควายคอระฆังเป็นตัวสะกดนะคะเช่นคำว่าเลขโลกและคำว่าเมฆนะคะเป็นต้นค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะเด็กๆครูทิพย์ก็มีการบ้านมาฝากเด็กๆเช่นเดิมนะคะให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้นะคะหนังสือภาทีบทที่12นะคะอยู่บ้านอย่าลืมอ่านทบทวนความรู้กันด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะครูทิพย์ก็ฝากให้เด็กๆอ่านหนังสือทบทวนความรู้กันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมทำการบ้านแบบฝึกหัดมาส่งคุณครูกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆ ด้วยรักและห่วงใยค่ะบ๊ายบาย